สวัสดีค่ะไปเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันมาเรามาเย็นหลานข้างบ้านไปเก็บเพราะว่างอเยอะมากเราเลยมาแต่เช้าเราไม่พลาดอยู่แล้วนะที่จะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดไม่พลาดเดี๋ยวเราไปกันเอามามาปุบเจ้าปับเนอร์นี่เห็นบ่หันนี่นี่นี่เห็ดเห็ดเห็ดน้ำหมากสวยป้านี่ดอกกำลังงามเลยนี่นะคะเข้ามายังไม่ลึกนะก็พอเก็บได้อยู่ป่ะอันนี้เห็ดเหลืองนะคะต้นดอกนี้นี่เห็ดน้ำมาโอ้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 ดิดซะจ้ะน้ำหมักน้อยเห็ดมันปูเท่านั้นมีแต่ดอกใหญ่ไงไม่เพิ่งเจอเห็ดมันปูนะดอกใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราไปเก็บกันโอ้นี่นะคะดอกใหญ่แต่เขาขึ้นไม่หนาเนาะขึ้นไม่เยอะแต่ก็พอเก็บได้วันนี้จะเอาไปหมกนะโอ้นี่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 โอ้ยเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากจ้าดอกบ่ค่อยงามปานใดแต่ก็โอเคมีห้อยแตกเห็ดมันปูก็จะมีขี้ดินหน่อยนะดอกหนาอยู่นะดอกอวบอ่ะมันปูจ้าโอ้ยหมดโอ้ยหมดโอ้เห็นแล้ว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 จ้าตอนนี้เราไม่พึ่งพาเพื่อนๆเดินมาใกล้จะถึงไอ้ที่น้ำตกอีกแล้วนะที่ลำธารนะคะส่วนมากจะเป็นเห็ดเหลืองนะแถวนี้นี่นะเพราะว่าเราจะเดินลัดเลาะมาตรงแถวข้างลำธารที่เราเคยได้เห็ดเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเห็ดอะไรโอ้เห็ดแป้งเห็ดแป้งควายอู้คือฮะดูดอกมันปูแบบใหญ่เลยดอกมันปูคุณนะเห็ดมันปูดอกใหญ่มากเสียงเวอร์หนูไม่เพิ่งเดินพาเพื่อนๆมาถึงน้ำตกแล้วนะคะถึงลำธารแล้วนะที่มาเมื่อคลิปที่แล้วนะคะไม่พึ่งไม่ได้เดินสายตรงมานะไม่ได้เดินตามทางนะคะแต่เดินลัดเลาะมาทางป่าเนาะเดินลัดมาแล้วก็หามาเรื่อยๆนะคะก็ได้ยินเสียงน้ำแล้วใช่ไหมนี่
แต่ในคลิปอาจจะไม่ได้ยินแต่ข้างนอกคลิปได้ยินมากเลยนะเสียงดังก็ไม่รู้ว่าเห็ดงอกเหมือนวันนั้นหรือเปล่านะแต่ก็พอเก็บได้อยู่จ้าแต่วันนั้นอ่ะเห็ดแถวลำธารนะเยอะมากวันนี้แม่พึ่งก็เลยพามาอีก1วันนะจ๊ะว่ายังงอกอยู่ไหมเพราะว่าฝนตกนะคะถ้าฝนไม่ตกเห็ดก็อาจจะวายเมื่อวันก่อนก็ป่าอื่นวายแต่ป่านี้ยังมีเห็ดนะคะป่าแถวลำธารยังมีเห็ดเห็ดมันปูนี่งอกอยู่นะจ๊ะมันปูยังเออเดี๋ยวใส่เราหาเบิ่งกันต้นใหม่อันยังขาวขาวหันเห็ดปลวกตัวนี้คุณน่ะขาวขาวน่ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งอะเดี๋ยวเอาเอากระตาไปมาได้ดอกเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวโอ้มันเป็นบักหนามดิเป็นปลาหนามดิเนื้อไปจะไหนเด็กครับขาวเห็ดปลวกจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่เพิ่งไปเก็บก่อนเป็นปลาน้ำโอ้ยโตกันใหญ่เด้อพี่น้องน้ำเอียดโอ้ยใช่โอ้นี่เกือบเผาเด้พม่าแต่ไม้ปลูกนี่ไม้ไม้ปลูกสองดอกนี่อันนี้แก่แล้วจะกำลังสวยเลยเพื่อนแปลว่าไม่มีคนเดินมาทางนี้จริงๆเหรอเนี่ยเป็นปลวกจนไม่มีคนเห็นเลยเหรอดูสิมันเนี่ยถ้ามันกำลังออกนี่คือมันเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่หลายดอกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็ดปลวกนะคะนี่เห็ดโคนเด้อพี่น้องเห็ดปลวกคือบ่มีผู้ใดมาเก็บคือมันเน่ามันแก่อยู่ข้างล่างก็มีนี่ดอกนี้มันแก่แล้วแมงไอ้นั่นกินแล้วกิ้งกือดูสิคะนี่คือกิ้งกือแทะนะเราแย่งกิ้งกือมานะแล้วพูดถึงว่าแปลว่าตรงเนี้ยไม่มีคนมาหาจริงๆนะเขาจะเดินไปทางอื่นเนาะเสียดายคือเสียดายเนี่ยเขายังไม่เน่านะเพียงแต่ว่ากิ้งกือเขากินเหลือใบนะคะแล้วทำไมไม่มีใครมาเห็นน่ะไม่มีใครเห็นเห็ดปลวกอ่ะน่ะมองไปขาวจั่วเลยน่ะนี่คือกินให้ก็กินเลยเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นแบบออกใหม่ๆเนาะอ่อนๆตุ้มๆนะโหแบบที่เดิมจ้าเห็ดที่เดิมจ้าอยู่3ดอกโอ้ยให้พึ่งเดินตามตะสงนะที่เดิมเลยจ้ะที่เดิมที่เก็บวันก่อนไหนโอ้เราจะมุดป่ากันนะจ๊ะโอ้ยโอ้อู้สวยดอกนึงอู้ตามพ่อเลยโอ้อันนี้ปล่อยให้คือกินไปเลยเนี่ยเน่าแล้วนี่เห็ดน้ำมาดอกนึงนายดอกนึงตรงไหนสามดอกเห็นแล้ว3ดอกอ่ะครบแล้วแล้วนายอีกดอกนึงเจอแล้วดอกมันเลิศเลยครับผมนี่ไงดอกเหลืองเอออยู่นี่ไม่มีกิ้งกือกินด้วย
เห็ดอยู่กับน้ำทานนะจ้าเหมือนเดิมยังไม่ไปไหนยังน้ำเดี๋ยวไปดูน้ำกันอู้เสียงน้ำไหลอะไหลแรงมากเลยฟ้าครึ้มนะคะฝนตกเมื่อวานแม่เพิ่งชอบลำธารป่าเขาลำนาไพรชอบทุ่งไร่ทุ่งนาอะไรที่เป็นธรรมชาติชอบนะจ๊ะอยู่ได้ทั้งวันเลยโอ้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 ยสวยอ่ะไม่ขึ้นลงเลยนะเนี่ยสวยจังเลยเกือบคว่ำดอกเดียวมันที่ออกอีกวะเนี่ยว่าจะกลับแล้วลูกค้าโทรน้ำมันแล้ว7:40ป่ะเรามาถึงนี่6:00กว่าเนาะได้พอแกงนึงจ้ะเพื่อนๆอาจจะคิดว่าแม่พึ่งเก็บเห็ดไม่เคยได้เยอะเนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่นานนะคะมาแค่ชั่วโมงครึ่งหรือ2 ชั่วโมงอย่างเต็มที่ก็กลับนะเพราะว่าแม่พึ่งมีงานประจำเนาะต้องไปหารับซื้อน้ำมันเก่านะคะที่ต่างจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์วิ่งทุกวันไม่มีเวลาได้อยู่ทั้งวันให้ได้เต็มตะกร้าให้เพื่อนๆชมนะคะพอมาเก็บนิดๆหน่อยๆพอได้แกงไม่เคยได้ขายนะก็ไม่เพิ่งชอบกินเห็ดเอาไปก็ทำกับข้าวกินแต่ไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะส่วนมากแล้วไม่ได้ทำคลิปทำคลิปเดียวเนาะคั่วไก่ใส่เห็ดไปเดี๋ยวเรากลับกันจ้ากลับกันเลยนะคะเดินไปเรื่อยๆเนาะโอ้ยส่งมานี่ว่าคืนเป็นนั่นเด้อไปตามทางเด้อส่งเอ้ยไม่ลัดแล้วจะเดินไปตามทางแล้วเหนื่อยลัดไกลไปเรากลับบ้านกันจ้ะตอนกลับก็เจอเห็ดจ้าไหนเดินตามเขาก็จะไม่ทันละโอ้เห็ดเหลืองบนเลอเลยนี่เห็ดเหลืองเดินลัดเลาะไปตามลำธารทางออกไม่ลงเด้อเพื่อนๆมีป้ายบอกมีต้นไม้ผูกเชือกเป็นสัญลักษณ์มีบวบต้นไม้ก็มีบางท่านก็เตือนว่าอาจจะหลงป่านะเราต้องระวังนะคะเห็นจะมาเก็บเห็ดบ่อยก็ต้องระวังนะคะต้องสังเกตด้วย
แต่ก็เคยมีหลงบ้างแต่ก็ไม่ถือว่าหลงไกลนะแค่อยู่ในพื้นที่ที่เรามาเก็บนั่นแหละแต่แม่พึ่งไม่เคยหลงจนแบบว่าหาทางออกไม่เจอนะอย่างน้อยเรามีเข็มทิศนะคะเข็มทิศในโทรศัพท์นะออกตกเหนือใต้เราก็ดูได้นะเดี๋ยวเราเล็งมาทิศตะวันออกอย่างเดียวเลยเพราะว่าทิศตะวันออกเนี่ยเนี่ยทิศตะวันออกเป็นทิศทิศที่มาอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวเราก็เจอเห็ดอีกแล้วนี่ดอกเบลเลอร์เลยจ้านี่ทางออกนะติดทางเลยไม้ปกสามดอกโอ้สองดอกสามดอกโอ้ติดทางเดินเลยนี่นะคะนี่เมื่อกี้ก็มาตรงนี้เองตอนเข้ามาแล้วก็ไม่เห็นนี่พอตอนออกมาเห็นอย่างนี้แหละเห็ดใบไม้บังตาไปอ่ะเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ก็ยังเห็นเมื่อกี้นะที่เดิมสองดอกน้อยๆป่ะที่เดิมเลยนะคะมีต้นแก้วมังกรด้วยหลวงพี่เอามาปลูกไว้แน่เลยเราก็ออกไปกันเลยจ้าแต่ไม่ขึ้นหานะไม่พึ่งอยู่ข้าวอ่ะจะรีบกลับไปกินข้าวเนาะทำกับข้าวกินนะคะแต่เห็ดยังไม่ได้กินตอนนี้หรอกกลับบ้านกันจ้าเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเจอเห็ดก็เก็บนะไม่เจอก็กลับไปเลยเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วตัวเตะก้นหินตาปูดตาบวมเป็นคนอวบอ้วนอ้วนตะปุเมื่อวานหมอนัดไปหาหมอน้ำหนัก79เอ้ยลดไปกิโลหนึ่งจ้อเดินป่าบ่อยๆนี่น้ำหนักลง1กิโลนะได้ออกกำลังกายไปในตัวนะคะก็ต้องขึ้นไปดอกนะพอแล้วก็ต้องขึ้นไปหาดอกเห็นก็เก็บไม่เห็นก็ไม่เก็บแล้วโอ้ยมันส่งลูกค้าเรียกโทรไปรับน้ำมันแล้วเราออกมาถึงรถแล้วเริ่มมีคนมาเก็บเห็ดเพิ่มขึ้นนะจ๊ะนี่รถมาเพิ่งอยู่ทางนู้นนี่เริ่มมีคนมาแล้วนี่สเล้งยังไม่เยอะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วจ้าเดี๋ยวเรากลับบ้านกันโอ้โอ้โอ้